พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนศูนย์โอมิกแห่งชาติบริการตรวจรหัสพันธุกรรมระดับจีโนมปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการเกษตรและการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตรวมถึงการแก้ปัญหาโรคระบาดหรือโรคทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตด้วยครับศูนย์โอมิกแห่งชาติสวทช.ให้บริการตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในระดับจีโนมศึกษาความเปลี่ยนแปลงของยีนและโปรตีนในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตด้วยความเชี่ยวชาญอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีความแม่นยำสูงซึ่งมีประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยด้านชีวภาพการปรับปรุงสายพันธุ์รวมไปถึงการตรวจหาเชื้อก่อโรคในสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะการตรวจหาโรคในพืชและสัตว์เศรษฐกิจนอกจากบริการตรวจวิเคราะห์แล้วศูนย์โอมิกแห่งชาติยังได้พัฒนาชุดสกัดRNA ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ที่ให้ผลรวดเร็วและแม่นยำซึ่งปัจจุบันถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เอกชนเพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์และส่งมอบชุดตรวจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้ควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 ร่วมขับเคลื่อนประเทศด้วยวทน.โดยสวทช.วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวไกลพัฒนาไทยให้ยั่งยืน